ะครับหลังจากที่อิหร่านปล่อยจรวดประมาณ300ลูกแล้วอิสราเอลก็สามารถสกัดได้โดยแถลงว่าสามารถสกัดได้ประมาณ 99% ครับครับโลกก็จับตาดูอยู่ว่าแล้วอิสราเอลจะเอาคืนอีกครั้งนึงไหมครับในที่สุดเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าอิสราเอลได้ปฏิบัติการทางทหารตอบโต้กลับไปที่อิหร่านครั้งนี้เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบมานะครับว่าอิสราเอลก็ไม่เปิดเผยรูปแบบการโจมตีมากนักนะครับแต่ก็พอจะได้ข้อมูลมาว่าใช้เครื่องบินครับบินขึ้นไปแล้วก็ปล่อยอาวุธใส่เมืองอิสฟาฮานของอิหร่านนะครับทำไมถึงเป็นอิสฟาฮานคำตอบก็คืออิสฟาฮานเนี่ยเป็นสนามบินขนาดใหญ่แล้วก็มีค่ายของทหารของอิหร่านอยู่ที่นั่นอ๋อครับรวมทั้งมีบริเวณใกล้เคียงนั้นน่ะมันเป็นโรงงานผลิตอาวุธของอิหร่านอ๋อครับครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเรียกว่าอิสราเอลก็เหมือนกับประกาศว่าถ้าอิสราเอลจะทำก็ทำได้นะครับครับโดยที่อิหร่านไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เลยและสกัดไม่ได้ด้วยดูแล้วมันจะทำให้เราพอจะมองออกไหมครับท่านพลเอกนิพัทธ์ว่ามันจะขยายหรือมันจะไม่ขยายไปแบบไหนอย่างไรครับมันเป็นเรื่องของสงครามข่าวสารที่จะบอกกับชาวโลกว่าผมได้แจ้งเตือนคุณก่อนล่วงหน้าแล้วนะข่าวแบบนี้นะครับมันก็จะปรากฏอยู่เรื่อยๆครับเพื่อ เรียกความชอบธรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครแจ้งล่วงหน้าแบบนี้นะครับอันนี้ผมขอยืนยันนี่เป็นมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำสงครามจากต้องสู้รบกันแล้วเนี่ยการIO โลก IO นะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำควบคู่กันไปครับนะครับครับก็ตาไม่มีการประกาศล่วงหน้าหรอกครับตรงนี้ผมขอให้ข้อมูลอย่างนี้ครับเราประเมินกันยังไงฮะว่าโอกาสที่มันจะขยายวงไปมากกว่านี้เพิ่มเติมมากกว่านี้หรืออย่างไรครับท่านพลเอกนิพัทธ์ฮะยังเป็นการทำสงครามแบบจำกัดพื้นที่อยู่ครับซึ่งอิสราเอลเองเนี่ยก็ทราบดีว่าอิหร่านมีขีดความสามารถขนาดไหนอิหร่านก็ทราบดีว่าอิสราเอลเนี่ยมีศักยภาพที่จะถล่มอิหร่านได้ครับเอาว่าการศึกในครั้งนี้นะครับที่เกิดขึ้นมา2เรา2สัปดาห์เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับที่ไปถล่มที่อิสฟาฮานเนี่ยยังถือว่าเป็นการปฏิบัติที่อยู่ในลักษณะจำกัดหากแต่ว่าก็เป็นเชื้อชนวนที่อาจจะทำให้เกิดสงครามใหญ่ตามมาขึ้นได้อีกครับแต่ตอนนี้เขากลัวในเรื่องของอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันจะไปถึงจุดขยับตรงนั้นไหมคือที่ทั่วโลกจับตาเฝ้าสถานการณ์อยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอิหร่านเองเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมีการพัฒนาในเรื่องของนิวเคลียร์ครับซึ่งโลกเนี่ยเป็นกังวลนะครับโดยเฉพาะชาติตะวันตกทั้งหลายก็จะกังวลอยู่ว่าอิหร่านกำลังทำอะไรมีขีดความสามารถเรื่องนิวเคลียร์ไหมเพราะว่าถ้าอิหร่านมีความสามารถเรื่องนิวเคลียร์ผลิตนิวเคลียร์ได้มันคืออันตรายต่อชาวโลกนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่อิสราเอลยังไม่ได้ไปโจมตีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะครับโรงงานผลิตหรือโครงการต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าอิสราเอลเนี่ยก็ยังยับยั้งตรงนี้อยู่นะครับที่จะไม่ไปโจมตีกล่องดวงใจที่เป็นโครงการนิวเคลียร์ตรงนั้นครับตรงนี้เนี่ยเป็นการยังท่าทีกันที่เราได้นะครับแล้วก็สังคมโลกเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าอาวุธปล่อยของอิสราเอลเนี่ยสามารถที่จะทำลายเป้าหมายในอิหร่านได้โดยที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านไม่สามารถจะยับยั้งของอิสราเอลได้อ๋อครับตรงนี้ต่างหากครับเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการทดสอบกันนะครับมันเห็นกันเลยครับว่าใครเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้ในขณะที่อิสราเอลป้องกันได้เห็นไหมครับ 99% แล้วก็อิหร่านไม่สามารถป้องกันอาวุธของอิสราเอลได้ตรงนี้ดีกว่าเห็นแล้วครับจุดอ่อนจุดแข็งต่างๆ